ยานก่อลำเลียงพลล้อยางเป็นยานพาหนะที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำทหารราบเข้าและออกจากสมรภูมิพาหนะทางบกชนิดนี้มีจุดเด่นในเรื่องของความคล่องแคล่วและมีความเร็วสูงสามารถนำกำลังพลเข้าและออกจากสนามรบได้อย่างรวดเร็วยานก่อลำเลียงพลล้อยางแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการรบโดยตรงแต่มันก็มีการติดตั้งอาวุธไว้สำหรับใช้ในการป้องกันตนเองอีกทั้งยังมีการหุ้มเกาะทำให้กำลังพลที่โดยสารอยู่ภายในมีความอยู่รอดในสงครามที่สูงขึ้นรอดพ้นจากการถูกระดมยิงด้วยกระสุนปืนขนาดเล็กเศษกระสุนปืนใหญ่และยานก่อบางแบบยังสามารถต้านทานพลังทำลายของกับระเบิดได้อีกด้วยยานก่อลำเลียงพลล้อยางมีประวัติการใช้งานในสงครามมาเป็นเวลานานทำให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงประโยชน์และขีดความสามารถของมันส่งผลทำให้หลายบริษัทจากหลายชาติต่างแข่งขันการพัฒนายานก่อลำเลียงพลล้อยางออกมาเป็นจำนวนมากจึงเกิดคำถามที่สำคัญว่ายานก่อลำเลียงพลล้อยางแบบใดคือแบบที่ดีที่สุดในโลก BTR-82A มันเป็นยานก่อรุ่นอัปเกรดของยานก่อตระกูล BTR-80 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BTR-82A มีการป้องกันที่ดีกว่า BTR-80 มากพร้อมกับมีการติดตั้งอุปกรณ์มองกลางคืนที่ทันสมัยและมีการติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ BTR-82A เป็นยานก่อขับเคลื่อน8ล้อทำความเร็วบนบกได้สูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วในน้ำได้สูงสุด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบก600กิโลเมตร BTR-82A ใช้พลประจำรถ3นายในการทำภารกิจและห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง7นายอาร์มาขับเคลื่อน8ล้ออาร์มาเป็นยานก่อรุ่นใหม่ถูกเปิดตัวต่อสาธารณชนในปี2013มีจุดเด่นในด้านการป้องกันที่แข็งแกร่งเนื่องจากตัวถังถูกสร้างให้แข็งแรงเป็นพิเศษและหุ้มก่ออย่างดีสามารถต้านทานการยิงของกระสุนเจาะเกาะกับระเบิดและจรวดต่อต้านรถถังบางแบบได้อาร์มาขับเคลื่อน8ล้อได้กำลังมาจากเครื่องยนต์ขนาด450แรงม้าทำความเร็วบนบกได้สูงสุด105กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบก700กิโลเมตรอาร์มาขับเคลื่อน8ล้อใช้พลประจำรถ 2-3 นายในการทำภารกิจและห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง8นายแพนเดอร์2ขับเคลื่อน8ล้อแพนเดอร์2เป็นยานก่อรุ่นอัปเกรดของยานก่อแพนเดอร์1มันทำความเร็วบนบกได้สูงสุด105กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วในน้ำได้สูงสุด11กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบก700กิโลเมตรแพนเดอร์2 8x8 ใช้พลประจำรถ 2-3 นายในการทำภารกิจและห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง12นายบูมแมลงบูมแมลงเป็นยานก่อรุ่นใหม่ถูกเปิดตัวต่อสาธารณชนในปี2016มันถูกพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ได้อ้างอิงแนวการออกแบบมาจากยานก่อรุ่นก่อนๆของรัสเซียเนื่องจากแต่เดิมนั้นยานก่อรุ่นก่อนๆของรัสเซียมักมีการติดตั้งเครื่องยนต์ไว้ทางด้านหลังและให้กำลังพลเคลื่อนที่เข้าออกยานเกาะผ่านทางประตูด้านข้างทำให้มีปัญหาในการใช้งานค่อนข้างมากมีการคาดการณ์ว่านักออกแบบของรัสเซียได้กำจัดปัญหาในการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิงแนวทางการออกแบบจากยานเกาะของตะวันตกบูมแมลงจึงมีลักษณะภายนอกคล้ายกับยานเกาะของตะวันตกมากบูมแมลงมีเกาะที่สามารถต้านทานการยิงของกระสุนเจาะเกาะขนาด 14.5 มิลลิเมตรได้และมีตัวถังรูปตัว Vทำให้สามารถปกป้องกำลังพลที่โดยสารอยู่ภายในจากกับระเบิดได้บูมแมลงเป็นยานก่อขับเคลื่อน8ล้อทำความเร็วบนบกได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบก800กิโลเมตรใช้พลประจำรถ 2-3 นายในการทำภารกิจและห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้7-8นายบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์เป็นหนึ่งในยานก่อที่ล้ำหน้ามากที่สุดเป็นความร่วมมือกันของหลายชาติได้รับการออกแบบมาอย่างดีและน่าเชื่อถืออย่างมากเกาะของบ็อกเซอร์ผลิตจากเซรามิกผสมพิเศษทางด้านหน้าของยานเกาะสามารถต้านทานการยิงของกระสุนปืนขนาด30มิลลิเมตรได้และเกาะส่วนอื่นๆสามารถต้านทานการยิงของกระสุนขนาด 12.7 มิลลิเมตรได้เกาะดังกล่าวหากเสียหายสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายในสนามรบ
มันมีตัวถังรูปตัว V สามารถต้านทานพลังทำลายของกับระเบิดได้บ็อกเซอร์เป็นยานก่อขับเคลื่อน8ล้อทำความเร็วบนบกได้สูงสุด103กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบก 1,100 กิโลเมตรใช้พลประจำรถ3นายในการทำภารกิจห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง8นาย M1256M1256 เป็นยานก่อสไตรเกอร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ใช้ตัวถังรูปตัว V สามารถต้านทานพลังทำลายของกับระเบิดได้ดีทำให้มีความอยู่รอดในสงครามที่สูงมากขึ้น M1256 เป็นยานก่อขับเคลื่อน8ล้อทำความเร็วบนบกได้สูงสุดประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบกประมาณ500กิโลเมตรใช้พลประจำรถ2นายและห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง9นายไอตันเป็นยานก่อรุ่นใหม่ถูกเปิดตัวต่อสาธารณชนในปี2016และเปิดสายการผลิตเต็มรูปแบบในปี2020มีข้อมูลเกี่ยวกับมันถูกเปิดเผยออกมาน้อยมากบางสื่ออ้างว่าไอตันเป็นยานก่อล้อยางที่มีการป้องกันดีที่สุดในโลกไอตันเป็นยานก่อขับเคลื่อน8ล้อทำความเร็วบนบกได้สูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้พลประจำรถ3นายห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง9นาย LAV-6 LAV-6 มันเป็นยานก่อรุ่นอัปเกรดของยานก่อ LAV-3 โดยมีการปรับปรุงใช้ตัวถังรูปตัว V เพื่อให้สามารถต้านทานพลังทำลายของกับระเบิดได้ดีขึ้นที่นั่งของพลประจำรถและผู้โดยสารมีความสามารถดูดซับแรงกระแทกจากการถูกโจมตีด้วยกับระเบิดและมีการใช้ก่อเสริมเซรามิกด้านหน้าของยานเกาะจึงสามารถต้านทานการยิงของกระสุนปืนขนาด30มิลลิเมตรได้และก่อส่วนอื่นๆสามารถต้านทานการยิงของกระสุนเจาะเกาะขนาด 14.5 มิลลิเมตรได้ LAV-6 เป็นยานเกาะขับเคลื่อน8ล้อทำความเร็วบนบกได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบก450กิโลเมตรใช้พลประจำรถ3นายและห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง7นายปิเรนย่า5ปิเรนย่า5เป็นยานก่อที่ถูกเปิดตัวในปี2010มีก่อแบบพิเศษสามารถต้านทานการยิงของกระสุนขนาด25มิลลิเมตรได้ทุกทิศทางตัวถังรูปตัว V ของมันสามารถรับมือกับแรงระเบิดของกับระเบิดขนาด10กิโลกรัมได้ปิเรนย่า5เป็นยานก่อขับเคลื่อน8ล้อทำความเร็วบนบกได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วในน้ำได้สูงสุด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบก 1,000 กิโลเมตรใช้พลประจำรถ3นายห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง8นาย AMV-XP AMV-XP เป็นยานเกราะรุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูลยานเกราะ AMV ด้วยการป้องกันชั้นสูงด้านหน้าสามารถต้านทานการยิงของกระสุนปืนขนาด30มิลลิเมตรได้ก่อส่วนอื่นๆสามารถต้านทานการยิงของกระสุนปืนขนาด 14.5 มิลลิเมตรได้ตัวถังรูปตัว V สามารถต้านทานพลังทำลายของระเบิด TNT ขนาด10กิโลกรัมได้หากมีการติดตั้งก่อพิเศษมันยังสามารถปกป้องพลประจำรถและผู้โดยสารจากจรวดต่อต้านรถถังได้อีกด้วย AMV-XP เป็นยานก่อขับเคลื่อน8ล้อทำความเร็วบนบกได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วในน้ำได้สูงสุด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยทำการบนบก 1,000 กิโลเมตรใช้พลประจำรถ 2-3 นายห้องโดยสารของมันสามารถบรรทุกกำลังพลได้ 8-12 นาย